แมปโลกมาคาพี่เต็มไปด้วยไฟล์ที่มากกว่า 1,000 ไฟล์เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพยายามลบหรือแก้ไขมันมันจะกำเนิดสิ่งที่น่ากลัวจนเราตายเองวันนี้ผมจะรอดหรือไม่เขียนรอดมาใต้คลิปนี้เลยครับแล้วก็ขอคนละ1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์คุณผู้ชมดูข้างหน้าเห็นไหมมันคืออะไรเห็นแล้วยังไม่กดอีกเหรอปุ่มไลค์ไงใครไม่กดผมจะแฮ็ก ID โลบล็อกและขายทิ้งโดยสิ่งแรกที่เราต้องมาทดสอบกันนะครับคือคนที่สร้างอูฐขึ้นมาใน Minecraft เนี่ยเขาบอกว่าอูฐเนี่ยมีอีสเตอร์เอ็กอยู่เว้ยและไม่มีใครเคยค้นพบมันมาก่อนคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามันมีจริงถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันเลยดีกว่าเราตั้งชื่อแมปธรรมดาไปเลยว่าอูฐคาเมลแล้วก็กดสร้างโลกไปเลยฮะไม่ต้องคิดมาก yesเอาละมาดูว่าจะมีอูฐตัวไหนให้เราเนี่ยมาจับบ้าง และนี่คือโลก Minecraft โลกอูฐพร้อมยังไอ้ลิงพร้อมแล้วอย่างแรกนะอูฐมันชื่อว่าคาเมลใช่ไหมนี่ฮะอันนี้คือ Minecraft เวอร์ชันใหม่ที่อัปเดตมาจะมีอูฐเข้ามานี่ก็คือตัวนี้เลยก็ได้เหรออูฐโคตรเท่เลยแต่มึงรู้หรือเปล่าว่าอูฐเนี่ยในโลก Minecraft เนี่ยมันจะรีแอคตอบสนองต่อเสียงอย่างรวดเร็วเลยเว้ยใช่หรอถ้าผมลองเอาเข่าของแท้ถ้าเราลองเป่าดูมันจะเฮ้ยมาเป่าแล้วมันทำไมอ่ะมันนั่งลงมันตอบสนองต่อเสียงจริงด้วยว่ะขี่ได้ด้วยถ้าเราลองเป่าอีกรอบนึงอย่าบอกนะว่าจะลุกขึ้นอ่ะว้ายลุกเก่งโอ้ว้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะแสดงว่าไอ้เรื่องพิสูจน์เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงครับแต่ว่าถ้าเราลองเข้าไปดู Minecraft Wikipedia ตอนนี้เรามาดูพฤติกรรมอย่างแรกเลยฮะอูฐจะเดินไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมายหลีกเลี่ยงอันตรายและสิ่งกีดขวางอันนี้คือผมว่าปกติอยู่แล้วจะนั่งอยู่ประมาณ 2-7 วิก่อนจะลุกโว้อันนี้คือปกติมากๆครับถ้าเราเลื่อนลงมาข้างล่างเลยนี่หน้านี้ดีกว่าเรนเดอร์อันนี้คือพฤติกรรมทั้งหมดที่อูฐสามารถทำได้ยืนนั่งเดินอูฐห้าวหาญ what hey what อูฐไม่สามารถทำอย่างนี้ได้ด้วยหรออันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเราเลื่อนลงมาดูข้างล่างต่อแล้วเรามาดูภาพนี้อูฐกำลังโพสท่า hey what ภาพนี้มันเหมือนอูฐกำลังจะกินคนเลยแปลกๆและหลังจากนั้นไม่นานผมก็ได้ลองพยายามแก้ไขโค้ดของอูฐดูและคำตอบที่ผมได้ก็คือค่อนข้างน่าประหลาดใจมากหลังจากผมเข้าโลกนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งหลังจากแก้ไขโค้ดไฟล์อูฐนะฮะถ้าผมลองเดี๋ยวนะจู๊กบ็อกใช่ไหมอูฐมันจะมีปฏิกิริยาต่อกับเสียงใช่ไหมคุณผู้ชมเราเอาแผ่นที่แบบดูไม่ค่อยน่ากลัวแผ่นแมวแล้วกันโอเคไอ้ฟ้าช่วยวางหน่อยวางจู๊กบ็อกรอบๆตัวอูฐเลยได้เปิบเปิบเปิบวางขึ้นนะโอเคครับวางไปแล้วก็เริ่มใส่แผ่นเสียงใส่เลยเพื่อนwhat นั่งลงนั่งลงอย่างไวเลยเออมันลุกขึ้นลงลุกขึ้นลงลุกขึ้นลงอ่ะเฮ้ยมันตัวมันแดงๆป่ะเออเดี๋ยวนะหูขยับด้วยดูดิใช่มันลุกแล้วเอาแต่มันลุกแล้วเราก็ต้องลุกแล้วก็ดับเอามันเริ่มสไลด์แล้วเพื่อนสไลด์วอดบัวอะไรอ่ะไม่เหมือนเป็นคำสาบอะไรเลยอ่ะเอ้าอะไรอ่ะเอาเป็นไรวอดวอดวอดเจนโอนกันหัวหัวยกวอดเอาตายวอดอะไรอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราลองไปแก้โค้ดมอนสเตอร์ม็อบตัวเก่าๆดูอย่างเช่นบัวเห็ดจะเกิดอะไรขึ้นและตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในเกาะเห็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งถ้าเราลองไปที่บัวเห็ดตัวสีแดงตรงนี้อันนี้เนี่ยจะเป็นแบบบัวปกติเลยครับไม่มีพิษสงอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราลองซัมมอนไลนิ่งใส่มันดูซัมมอนไลนิ่งจะผ่าใส่โอบาร้อยมันเป็นบัวเห็ดน้ำตาลป่ะใช่อันนี้คือปกติมากๆเว้ยโอ้เดี๋ยวอันนี้มันสามารถแบบเอาถ้วยมารีซุปได้ใช่ป่ะเราลองเซิร์ชว่าโบรนี่ฮะได้ถ้วยมาลองเอาถ้วยไปใส่น้องอ่ะได้โอ้ได้มาเพียบเลยปกติมากถ้าเกิดเราลองไปอ่านในวิกิพีเดียดูเราไปหมวดหมู่การรีดนมฮะเขาบอกว่าไอ้เจ้าบัวเห็ดเนี่ยสามารถถูกรีดนมโดยการใช้ถังได้เว้ยก็คือถังน้ำก็ได้หรือว่าถังนมก็ได้ครับหรือว่าใช้เป็นชามเมื่อกี้ที่เราทำก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเราลองให้พวกดอกออคิดดอกเดนดีไลออนแล้วถ้าเกิดเราลองรีดนมมันจะให้เอฟเฟกต์พวกนี้มาผมว่าเราลองดอกลิลลี่ดูไหมเราลองเอาดอกลิลลี่ให้น้องดูครับเรียบร้อยฮะ
มีควันดำๆขึ้นอะไรอ่ะมัน You what โอ้ยไปติดพิษจริงด้วยอันนี้คือเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดเราลองเปลี่ยนเป็นตอนเวลากลางคืนแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนกลางคืนเรียบร้อยฮะเดี๋ยวมันเดินแปลกๆหรือเปล่าวะทำไมมันเดินซ้ายเดินขวาอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวนะถ้าผมลองเซิร์ช flower มันเป็นสีนี้อยู่แล้วเหรอเพื่อนสีนี้ปะอันนี้ไม่แน่ใจไม่รู้อ่ะทำไมมันดูน่ากลัวอย่างแป๊บนึงนะขอหาหมวดหมู่ดอกไม้ก่อนตรงนี้ฮะเราลองเอามานี่เลยคุณผู้ชมลองเอามาทุกดอกโอเคเราลองคิดขวาที่น้องเฮ้ยเอ้าทำไมน้องเขาไม่รับแล้วทำไมอ่ะเว้ย whatไม่สามารถให้ได้หรอน้องเขาไม่รับแล้วเฮ้ยเป็นไรอ่ะเฮ้ยอะไรกดตรงด้วยเดี๋ยวรถมันสั่นขาเอาเว้ยวัดวัดหัวฮีตายหรอไม่รู้ว่ะแต่ว่าเรื่องเราพิสูจน์มาเหมือนเราเจออีสเตอร์เองก็สองอันเลยอะไรเนี่ยเราไปอันต่อไปดีกว่าและแน่นอนนะครับอันต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบมีคนส่งรูปมาให้ผมเว้ยเสื้อคือรูปนี้มันเป็นเงาประหลาดที่อยู่ระหว่างตรงกลางรูปเลยครับเห็นปะเราซูมไปดูใกล้ๆมันเหมือนเป็นหุ่นคล้ายๆกับไอรอนโกเลมปกติเลยแต่ว่ามันดูตัวยืดๆยาวๆดูแปลกประหลาดถ้าผมลองมาดูอ่านวิกิพีเดียดูเขาบอกว่าจะเจอได้ในเวอร์ชั่น1.4.5 โอ้ต้องไปเวอร์ชันนี้สินะโอเคผมจะลองสร้างโลกเลยแล้วกันนะครับ Obsidian Golem แล้วก็ลอง Create World Yes ไปเลยดูซิว่าเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันจะแน่สักแค่ไหนกันเชียว Joining World 100% เรียบร้อยครับโอ้ my god รู้ได้เลยว่าคือเวอร์ชันเก่าเพราะว่าดูจากภาพแล้วอย่างเก่าอย่างแก่เลยครับโอ้แล้วเรามาแบบเป็น survival mode ด้วยอันนี้คือค่อนข้างท้าทายเลยทีเดียวแต่อย่างแรกนะครับผมว่าขาดไอ้ฟ้าว่ะลอยลิงมาก่อนดีกว่าเดินบนหญ้ามันมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กด้วยเพิ่งเห็นมาครับมันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะถ้าเราลองต่อยเพื่อนมันต้องแบบเป็นเสียงอะไรเนี่ยลงบล็อกไปเนี่ยโอ้ my god เก่าจริงเอาล่ะผมว่าเพื่อทดสอบว่ามันจะมีเจ้าโกเลมจริงหรือเปล่าเราต้องเอาชีวิตรอดในคืนแรกให้ได้น่าจะใช่นะคือเราต้องมาเล่นมาคับแปลกๆได้เหรอชีวิตรอดในคืนแรกเพื่อทดสอบไงโอเคดูแปลกเราคราฟติ้งเทเบิลมาเลยเรียบร้อยเก่าจังอ่ะเราจะลองคราฟเป็นแบบของทั่วไปเลยนะฮะชั่วไม้ต่างๆอะไรพวกนี้ดาบนี่ต้องมีอย่างแรกเลยมีบัวด้วยแหละเสียงโคตรน่ารำคาญอ่ะไปไปตายซะปอบเสียงแบบโคตรจะแบบรำคาญหูเก็บถ่านสักเล็กน้อยนะฮะก็เดี๋ยวไปเอาตกกลางคืนเราไปสร้างบ้านกันน่าจะเป็นอะไรที่ดูปลอดภัยสุดแล้วในคืนนี้ครับเอาถ่านมาเอาละขออนุญาตสร้างบ้านสักแถวนี้ละกันนะฮะประมาณนี้โอ้ตกไม้มันหมดไวไวเพิ่งหามาหาได้ไม่เยอะแล้วลิงหาไปไหนแล้ววะเอ้าไอ้ลิงไปสู้สเกเลตันเรื่องชอบเลยกูโดนกูตายแต่เดี๋ยวนะผมว่ามันมีอะไรบางอย่างผิดแปลกปกติในเซิร์ฟนี้เว้ยฮะถ้าผมลองต่อบล็อกขึ้นไปดูเว้ย what มันเหมือนกับรอยเท้าหรอฮะไหนเพื่อนไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวผมว่าผมมีไอเดียว่ะถ้าเราลองออกเซิร์ฟนี้เราไปเข้าเวอร์ชันปกติดูเอาละแล้วตอนนี้เราอยู่ในเวอร์ชันล่าสุดละฮะเราเข้าเซิร์ฟไปเลยป๊าบ whatConnection lost. What happened? ไม่เป็นไรลองเราเข้าอีกรอบดูโอเคตอนนี้คือผมเข้ามาได้แล้วฮะทุกอย่างมันดูแบบเป็นโลกเวอร์ชันใหม่เป๊ะๆเลยเว้ยดูสวยงามกว่าเดิมเยอะมากโลกมันเป็นยังไงเราแบบเป็นปกติเลยใช่ไหมตอนเนี้ยปกติเลยเว้ยเจอคีเปอร์ด้วยไหน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 ว้าวเจอกันมาดิคีเปอร์แป๊บนึงนะถ้าผมลองหาเป็นทอชบอกว่าต้องมีทอชก่อนว่ะโอเคเอาทอชมาจัดการคีเปอร์ดิเล้งข้างล่างได้เลยลุกขึ้นมาหาไม่ได้ไปดิเจ้าคีเปอร์ดีได้สวยงามสวยงามปั๊บเฮ้ยจัดการให้หมดสวยเช็คดาวเช็คดาวโอ้ my god ไม่รู้ว่าเราตายแต่นี่ไงที่ผมบอกว่ามันคือเหมือนรอยเท้าปกติเลยเว้ยเหมือนรอยเท้าแบบใจแอนเห็นปะมันเป็นรูแบบใหญ่แล้วก็แบบเหมือนมีคล้ายๆแท่งๆรอยเท้าหนึ่งนะมันผมไม่ค่อยเห็นนะว่ะขอวางทอชดูหน่อย what อะไรอ่ะไม่ทอชดับอ่ะ what ทอชไม่ติดเดี๋ยว
โอ้ไม่วางแล้วมันดับทันทีอ่ะเอียงด้วยอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวที่ติดดับแหมมันห้ามให้เรามีแสงสว่างเหรอใช่ใช่เว่เริ่มแปลกๆแล้วว่ะเริ่มแปลกๆแล้วว่ะผมว่าเราต้องย้ายไบโอมด่วนเลยตอนนี้ครับเรือครับเรือครับเรือครับครับเรือออกเดินทางไป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  what ฮะผมเห็นอะไรอ่ะมันสกิลอ่ะไออะไรกูเห็นไบเล็งกูเห็นไรรถกูเล็มยางwhat วะมันไม่ได้ย้ายไบโอมไปด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมตะกี้ใครเห็นแล้วแคปจอให้มั้ยผมได้ป่ะแล้วก็ปรับสีให้แบบสุดๆคือผมเมื่อกี้ผมมองไม่ค่อยชัดเลยอ่ะมันแบบมันดำๆอ่ะใครเห็นนะฮะฝากแคปมาด้วยเมื่อกี้พวกเรามองไม่ค่อยชัดว่ะไปดีกว่าว่ะย้ายไปโอมดีกว่าไปลูกอันตรายชิบหายเลยโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในไบโอมใหม่เรียบร้อยแล้วฮะไบโอมน้ำแข็งไหนขอดูดิว่าถ้าเราปักทอสตรงนี้มันจะดับอีกมั้ยไหนเฮ้ยไม่ดับเว้ยโอเคมันไม่ดับแล้วอ่ะไม่ดีแสดงว่าตรงนี้ปลอดภัยครับหมู่บ้านหิมะปลอดภัยอย่าดูปลอดภัยมากเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยตรงนั้นมีประตูเดทเหรอเพื่อนทำไมวะมันก็โปติไม่ใช่หรอมีโกเลมอันนี้โกเลมปกติชาวบ้านเขาหลับเขานอนกันอ่ะตอนเนี้ยหลับนอนกันปกติเดี๋ยวนะตรงนี้มีเตียงนอนเข้ามานอนดิรออะไรนอนเลยหรอเออกูได้เว้ยนอนอาวาดอะไรเนี่ยอะไรฟ้าอะไรไหนฟ้าเฮ้ย what happened เดี๋ยวปกติมันจะระเบิดได้ต่อเมื่อเรานอนในเนเธอร์ไม่ใช่หรอนอนในเนเธอร์นอนในดีเอ็นอะไรอ่ะ wait what ไอตัวนี้มันระเบิดล่ะเดี๋ยวนะแล้วถ้าเกิดว่าเราลองไปนอนในเนเธอร์ดูล่ะฮะว่ามันจะเวิร์กไหมจะไม่เป็นไรหรอเพื่อนโอเคเดี๋ยวต้องไปหาฟินแอนด์สตีลก่อนบ้านหลังนี้ฟินแอนด์สตีลก็ไม่มีเตียงกันมานี่เลยขอเตียงโอเคเก็บเตียงมาเราไปลองนอนในเนเธอร์ดูโอเคขึ้นมาเรียบเว่ยวะอ๋อทำไมท้องฟ้าเฮ้ยเราไปตบวัดทำไมมันเป็นเนี้ย what อะไรทำไมอยู่เนี่ยมันมืดขนาดเนี้ยมันไม่ได้มืดมึงดูข้างบนมันเป็นผ้าที่ยังอยู่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเต้นนี่มันตอนกลางคืนโอ้บายWhat? เกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้โลกใบนี้มันเละไปหมดแล้วอ่ะโอเคก็ไปจุดเข้าเนเธอร์กันดีกว่าไปเร็วเออคุณเริ่มสั่งหอนใจไม่ดีโอ้โหไม่ใช่ผ่านแล้วไม่มีออฟซิเดียนเลยขุดเอาดิโอเคครับมาไปป่ะลุยไอ้ดิเฮ้ยเดี๋ยวเราจะครับทำไมเลยเมื่อเรามีไฟผ่อนเออไปเถอะไปเชื่อมเกิดร้อนเรามาแล้วฮะไอ้เจ้าเรามาแล้วเดี๋ยวทำไมนะรถมันมืดๆจังวะมันมืดๆเป็นปกติวะคนมืดเลยทำไมมันมืดขนาดเนี้ยโอเคมาเดี๋ยวลองนอนดูดิรอบนี้นอนเลยจะว่ามันจะนอนได้หรือเปล่านะนอนดิอ้าวกูไม่ตายกูตายเดี๋ยวพอ what อะไร what ไอ้บ้าบอกแล้วมันเรื่องพี่ใครอะฮะที่ใครอ่ะอ้าวเดี๋ยวเราจะไปที่กูเองฮะนี่มึงเหรอกูเองฮะทำไมกูเห็น wait what เกิดอะไรขึ้นเพื่อนเดี๋ยวขออีกรอบมึงดิดาโบอ้าวโอเคผมว่าเอ๊ะไอ้ข้าวเชื่อป่ะมึงเอาไปมึงเป็นอย่างนั้นอ่ะเป็นอย่างงี้อ่ะไม่รู้ว่าคือเรานอนตลอดชีวิตเลยป่ะเนี่ยขอเปิดฮิตบ็อกซ์ดูเลยโอ้เอฟเซอร์ทำเว้ยวะกูไม่กล้าโดดว่ะกูว่าความมืดนี่มันเอาไหมเมื่อเรากลับรถปกติไปเผื่อมันจะหายกลับรถปกติหรออะไรเล่งไปมึงโดดไหมเอ้าชิบหายแล้วว้าอะไรเนี่ยนี่คือโรคอะไรเนี่ยมันแดงเทิมทุกอย่างมันสีแดงไปหมดเลยเหมือนมันเราอยู่ในเดเธอร์แต่เราไม่ได้อยู่ในเดเธอร์เราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงอันนี้ผมงงเท่ว่ะพี่ก้าวเดินดีๆด้วยระวังเดินตกเขาด้วยระวังไม่เห็นอะไรเลยลองปรับดิฟิคอลบอดให้เป็นฮาร์ดเลยก็ลองดูดิว่าอ๋อไอ้ก้าวแหลก
มันไม่ใช่เหล็กแต่ว่านี่คืออะไรอะไรเพื่อเจออะไร What มันคือตัวอะไรโอ้ my มึงลองกด F3B ดูดิโอ้ my ทำไมมันมีมึงดูอะไรเนี่ยมันเป็นกล่องเหลี่ยมๆอะไรเนี่ยเพื่อนมันคือมอนสเตอร์เว้ยถ้าผมลองกด F3B ออกไม่เจอ F3B ใหม่เต็มเลยอะไรเนี่ยมันมีตัวอะไรไม่รู้อยู่รอบโอ้ my โอ้ my โอ้ my god โอ้ my god โอ้ what the hell กูไปแล้วกูเจอกันกูเจอกันเจอกันเอ้าไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อน